สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนำวิธีการดีท็อกซ์ลำไส้เราอะค่ะคือวันนี้พี่ตีไปทานบุฟเฟ่มากับน้องๆอะค่ะแล้วก็มันรู้สึกอึดอัดมากเลยคือมันเป็นวิธีที่พี่ตีเคยใช้อยู่อะค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำด้วยนะคะเป็นวิธีง่ายๆซึ่งเราก็น่าจะมีในครัวอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเมล็ดแมงลักนะคะซึ่งพี่ตีแช่น้ำไว้แล้วนะคะในการใช้เนี่ยก็คือเป็นเมล็ดแมงลักเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาแช่น้ำอุ่นเนี่ยเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะโดยใช้ตะแกรงกรองโดยใช้ผ้าขาวบางระยะกรองอีกทีนะคะแล้วก็นำมาตักใส่แก้วนะคะก็สักประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็แช่ในน้ำอุ่นใช้เวลาในการแช่ประมาณ30นาทีและนี่คือพี่ตีแช่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมดื่มแต่ว่าสูตรของพี่ตีเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มน้ำมะนาวนะคะนิดนึงเพื่อที่จะได้รสชาติด้วยแล้วก็ได้ผลสำหรับตัวพี่ตีนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าเผื่อใครมีปัญหาเหมือนที่พี่ตีเป็นนะคะทานมาอิ่มในช่วงเย็นมันรู้สึกอึดอัดมากนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้ดีท็อกซ์ออกเลยนะคะแล้วก็พุงก็จะช่วยยุบด้วยนะคะประโยชน์ของค่ะก็เนี่ยพี่ตีแช่น้ำไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะรอจนเม็ดแมงลักเนี่ยอิ่มน้ำเต็มที่แล้วนะคะก็ประโยชน์ของเม็ดแมงลักนะคะตัวนี้ก็เป็นเมนูที่ช่วยให้ดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการช่วยลดน้ำหนักตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะบริเวณหน้าท้องลดพุงอะไรอย่างนี้ค่ะเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดพลังงานนะคะตัวเมล็ดแมงลักนะคะแถมยังช่วยให้ระบบการระบายอะไรอย่างนี้ค่ะดีในช่วงตอนเช้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทำให้พุงยุบแล้วก็แถมยังช่วยลดน้ำหนักเมื่อเราลดน้ำหนักสุขภาพเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะก็เคล็ดลับนี้ก็พี่ตีใช้อยู่ก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ลองทำดูนะคะก่อนทานเนี่ยก็ทานก่อนนอนนะคะพี่ตีก็จะใช้มะนาวเพื่อให้เพิ่มรสชาติด้วยแล้วก็มะนาวก็มีประโยชน์สำหรับตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์นะคะผสมด้วยแล้วก็ทานก่อนนอนนะคะพอเพิ่มมะนาวลงไปเนี่ยมันก็จะได้ให้เราแบบมีรสชาติในการทานด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้มันเห็นผลสำหรับพี่ตีนะคะก็เลยมาแนะนำนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็ลองทำดูนะคะได้ผลจริงๆก็เลยลองทำดูนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีเตรียมตัวจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนก่อนค่ะค่ะก็ที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็ทานน้ำเยอะๆในแต่ละวันด้วยนะคะ